แอดัมก่อนครับเป็นมวยหญิงตาไฟนี้เราซ้อมมากี่วันประมาณ10วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจบขาวอยู่ที่จบขาวค่ายอยู่ที่สุขุมวิทออกมาซ้อมที่นี่เลยแล้วมีใครเป็นคู่ปะซ้อมอยู่นี่มีพี่ยอดชัยครับแล้วก็ชลวันก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ24เราสูงเท่าไหร่68น้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ65ผมเราหมดสไตล์แล้วครับเดินครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับชาติปิดเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมศึกษาอยู่เขาเป็นมวยสไตล์ก็จังหวะฝีมือก็ได้เดินก็ได้แล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงก็มีเชิงอาวุธมาครับก็เชิงอาวุธหลากหลายขึ้นครับก็คือมากกว่าเดิมครับผมตอนนี้มาซ้อมที่นี่นานยังกี่ครับนานแล้วครับไปเมื่อกี้ก็คุณชกน้ำหนักได้ครับที่เท่าไหร่ที่ว่างานอ๋อที่กกท.อันนั้นก็เลยไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยอ๋อจริงๆของเราก็มาซ้อมอยู่ที่ประมาณหลายเดือนแล้วครับก็คือมาอยู่ที่นี่เลยครับนี่นะครับแล้ววันนี้เราและล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ด้านดำเนินเนี่ยครับที่ด้านดำเนินนะน้องครับ2 3วันนั้นไปโดนลูกไหนสอกกลับจังหวะก็ดีเลยก็เลยพลาดไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่133 133วันนี้ก็เวทเดิมเลยครับเมื่อเช้านี้สอบหนักยังสอบ1ปอนด์ครับเกินอยู่ปอนด์นึงก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะแล้วร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับสมบูรณ์แรงครับผมวันนี้พอมาแจ้งเกิดละอ๋อครับผมเอาชนะกับค่ายเนาะครับผมเราไม่เกิดกี่ไฟแล้วไม่เกิน1ไฟครับไฟหนึ่งก็คือล่าสุดนั่นเลยครับผมแต่วันนี้ต้องเอาคืนครับผมไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลนะประมาณ 4-5 กิโล 4-5 กิโลได้เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณ200มา200บวกเราคนจังหวัดอุดรธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยก็แฟนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมมาเต็มที่แน่นอนครับแล้วพอมาแจ้งเกิดด้วยครับผมโอเคขอให้โชคดีนะครับผมไฟติดต้องมาเจอครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมที่ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมีใครไปเป็นผู้ป้องกันซ้อมไฟนี้ท้องครับท่านชินินก็คือเพื่อพี่มีเพื่อในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ปีเราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ24ไง35เราเป็นมวยสไตล์เลยครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเด่นภูชัยเคยต่อยกันมั้ยยังไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกมมาแต่เขาไม่ได้ศึกษาบ้างเขาเป็นมวยสไตล์แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีตามเกมครับต่อยตามสไตล์เราเนาะเดี๋ยวไปแก้ไขบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่ที่สนามมวยเอ้ยจำไม่ได้รังสิตหรือว่าปกทครับที่ปกทวันมวยไทยเลยนี่ใช่ไหมแล้วผลเป็นไงชนะออกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ต่อยที่ได้133แล้ว33วันนี้ก็มาต่อยที่เวท133เหมือนเดิมเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกิน17ครับ17ก็คือเหมือนวิ่งเดินช้านะยืดเส้นยืดสายก็หน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ100%ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันที่พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมใช่ครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ3-4 โล3-4 โลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณ75ครับเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยคนบุรีรัมย์ที่กำลังจะให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่นะโอเคขอให้น้องโชคดีนะครับ